ประกันพ่อรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพ่อรักจากไทยพาณิชย์ค่ะ50ปี Bangkok Airways Asia's Boutique Airline กับเข้าสู่กันมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราเป็นบรรยากาศบ้านนะครับผมมาในบรรยากาศของงานคาร์แลนด์ครับจัดขึ้นที่ในส่วนของทาเลอร์นะครับผมถนนซูนี่เองครับต้องบอกว่ามาในเรสโคสของยูนิชิกนะครับเรียกว่าบรรยากาศแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะฮะเรียกว่าการดูแลผิวพรรณนอกจากการดูแลด้วยเครื่องสำอางที่ดูแลดีแล้วนะครับเราต้องมาออกกำลังกายด้วยวันนี้มาดูดีกว่านะครับจะเป็นแต่ละคนต้องมีเวลาในการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนติดตามในช่วงนี้กันแล้วจำไม่ได้เลยเพราะว่าดูแบบไม่ใช่งานแบบสวยๆงานแบบบิวตี้นะฮะเหมือนเรามาแบบฟิตเนสที่ไหนสักที่นึงค่ะเพราะวันนี้ค่ะคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ที่เราลอนช์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Extra Firming ค่ะแล้วทำไมคอนเซ็ปต์งานวันนี้เนี่ยถึง Dress Code เป็นยิมชิคครับผมค่ะ Extra Firming นะคะส่วนผสมหลักของอันนี้เนี่ยชื่อว่าแกงกะรูเอ็กซ์แทรคนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพืชที่ช่วยติดสปริงให้กับผิวค่ะมีดาราสองคนคือคุณแคทรียาอิงลิชกับคุณแนทจะมาแบทเทิลกันนะฮะในเวทีนี้นะครับทำไมถึงเลือกสองคนนี้แล้วเขาจะมาทำอะไรครับผมค่ะจริงๆที่เลือกสองคนนี้นะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่แน่นอนดูแลรูปร่างเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายด้วยคอนเซ็ปต์เข้ากันเลยกับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งสองคนนี้เนี่ยจะมาแบทเทิลกันคนนึงเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ของเดย์ครีมอีกคนนึงเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ไนท์ครีมค่ะแล้วก็จะมาเรียกว่าเล่นเครื่องเล่นใหม่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตมากในเมืองไทยเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยเลยเป็นเหมือนรองเท้าสปริงค่ะที่เหมือนแบบเหมือนเราทำตัวเป็นแกงกะรูเองเลยแล้วสนุกมากๆเขาบอกว่าเล่นเพียงแค่15นาทีเบิร์นไป300แคลอรี่เพราะมันไม่ใช่แค่การกระโดดเพราะเรากระโดดเนี่ยมันไปทั้งตัวเลยค่ะส่วนตัวเข้ายิมบ่อยแค่ไหนทุกวันอันนี้เป็นความภูมิใจนำเสนอมากตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงทุกวันจะอยู่ที่เวอร์จินเป็นวินัยอย่างนึงที่ต้องทำให้ได้นะคะก่อนที่จะไปทำงานพอเข้ายิมเสร็จก็ BTS ไปที่ออฟฟิศเลยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอายุใช่ไหมรู้อยู่แล้วอายุไม่น้อย47ต้องพยายามทำให้เลือดเนี่ยสูบฉีดขึ้นหัวเพื่อที่ว่าการไหลเวียนของเลือดดีลดพวกคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ทำให้หัวใจแข็งแรงที่สำคัญคือทำให้สวยด้วยทำให้ดูหน้าตาดีเลือดฝาดดีกว่าอะไรทั้งปวงเลยต้องเดือดจากการทานอาหารที่มีประโยชน์เมื่อกี้ถามพี่แบงค์ไปว่าเขาบ่อยแค่ไหนยิมเขาบอกเขาทุกวันเลยแล้วเพื่อนพี่แบงค์หลักเข้าบ่อยแค่ไหนครับก็อาทิตย์นึงก็มา3ครั้งบางอาทิตย์ก็ไม่เข้าเลยแต่อยากจะเข้าตอนช่วงเย็นหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่วันนี้ก็แบบแอบไม่ได้เข้ามาประมาณ2เดือนละทำไมถึงแบบช่วงนี้เกเรครับผมไม่ยอมเข้าพอแรกมันฟิตไงพอผ่านไปสักอาทิตย์นึงเริ่มขี้เกียจเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีงานมีอะไรเข้ามาก็เลยแบบเป็นไปก่อน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยหยุดยาวเลยเทรนเนอร์บอกว่าโปรตามจะเลิกตามแบบเนี้ยตัวคงอาจจะมาสักเดือนหน้าเคลียร์งานทุกอย่างเสร็จแล้วเพื่อจนเย็นๆสบายๆค่อยไปทีนึงได้เงี้ยครับดูหุ่นดีมากต้องถามว่าเขายิมบ่อยแค่ไหนครับสองครั้งค่ะต่ออาทิตย์ค่ะที่ทำจริงคือโยคะก็ต่อยมวยเป็นแบบบ็อกซิ่งแบบออกกำลังกายแบบดังแบบวิกตอเรียซีเครตเนี่ยเขาจะต่อยบ็อกซิ่งกันทำไมถึงชอบต่อยมวยครับผมเหมือนเราได้ปลดปล่อยอะค่ะชอบ
โอ้โหหุ่นดีมากอันนี้เรียกว่าเป็นเล่นกีฬาอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าแข่งกูจัมไม่ใช่แข่งกระโดดนะแต่แข่งกูจัมมันก็กระโดดกระโดดเนี่ยชั่วโมงนึงก็เบิร์นได้ประมาณ 1,000 แคลอรี่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิร์นกันจริงๆเลยค่ะถ้าอยากจะเบิร์นมาแข่งกูจัมได้เลยส่วนตัวนะครับนอกจากจะเล่นเครื่องเล่นนี้แล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเนี่ยเล่นอะไรบ้างทำอะไรออกกำลังกายอะไรบ้างครับผมหลักๆก็คือแข่งจัมแล้วก็เล่นเวทบ้างเป็นแบบพวกครอสฟิตอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อจะให้เฟิร์มนิดนึงยังตามอาทิตย์ละ3ครั้งอ่ะจะ3วันต้องถามว่าปกติสูงเท่าไหร่เนี่ยปกติสูง177ค่ะแม่วันนี้นะมีตัวช่วยครับคุณผู้ชมโอ้โหสูงปี๊ดเลยปกติเคยเล่นเครื่องนี้มาก่อนไหมครับใช่อันนี้เรียกว่ารองเท้าแคนกูจัมค่ะคือข้อดีก็คือจะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าเราค่ะจะเหมาะสำหรับการวิ่งการเดินหรือว่าการเต้นค่ะเมื่อกี้เห็นแบบมีการเต้นแบทเทิลกันกับแคทริยาใช่ค่ะนะฮะเป็นไงบ้างส่วนตัวเคยแบบเล่นเครื่องนี้แล้วแบบเต้นแบบนี้ด้วยไหมไม่เคยค่ะปกติเต้นเพื่อออกกำลังกายค่ะวันนี้มาเต้นแล้วก็แบทเทิลกับพี่แคทแบบตื่นเต้นมากเพราะเรารู้สึกว่าเราชื่นชอบแคทตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กอะค่ะโอเคหน้าท้าอะไรเงี้ยคือแบบตื่นเต้นมากค่ะระหว่างซ้อมก็แบบประทับใจพี่แคทแล้วชอบพี่แคทมากค่ะปล่อยมาแล้วก็ทำธุรกิจด้วยตอนนี้มีสบู่มีเวลาออกกำลังกายเข้ายิมบ้างไหมครับเข้าค่ะตอนนี้ก็คือเข้าอาทิตย์ละอย่างน้อย3ครั้งค่ะก็คือเสร็จงานเสร็จอะไรแล้วเนี่ยก็คือจะต้องไปออกกำลังกายคือสมัครฟิตเนสแบบที่4ชั่วโมงไว้อ่ะคือไปดึกๆก็ไปส่วนใหญ่เวลาเข้าฟิตเนสเนี่ยเราจะเล่นอะไรครับผมมีจะคาร์ดิโอนะคะสลับกับเล่นกับฟังชั่นอลพวกเวทพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือคาร์ดิโอช่วยทำให้หัวใจเราแข็งแรงแล้วก็สลับกับเล่นพวกเครื่องยกเวทอะไรเงี้ยค่ะก็จะสร้างกล้ามเนื้อเรามีเวลาไปออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนเต็มที่ก็อาทิตย์ละประมาณสักถ้าปั่นจักรยานเนี่ยประมาณ4วันว่ายน้ำอาทิตย์ละครั้งแค่นั้นแหละเวลาไม่มีอุ้ยปั่นจักรยานอาทิตย์ละ4วันก็เยอะนะปั่นจักรยานปั่นที่บ้านนะปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็ปั่นไปดูหนังไปเป็น 30-50 นาทีแล้วแต่วันอารมณ์กินเยอะๆเงี้ยก็จะประมาณชั่วโมงนึงให้มันออกไปได้บ้างแต่ถ้าทานไม่เยอะก็ปั่นไปเยอะเพราะว่าจะปั่นเยอะหิวช่วงนี้เป็นไงบ้างครับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดขอทําวินเทอร์เป็นไงบ้างตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้มีลอนช์ T4 2018อยู่ที่ช็อปค่ะเรียกว่างานยุ่งมากมายแบบนี้มีเวลาส่วนตัวในการไปออกกำลังกายเข้ายิมบ้างไหมครับผมมีค่ะก็คือยังไงก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้ค่ะอย่างน้อยสักอาทิตย์ละ2ครั้งเข้ายิมแล้วก็อาจจะมีพิลาทิสบ้างแบบยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์ละครั้งครับกับบรรยากาศในวันนี้ของ Thailand นะครับถือว่ามีการแบทเทิลกันระหว่างคุณแคทริยากับคุณแนทนะครับในงานวันนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นงานนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะได้ทราบแต่ว่าแต่ละคนนะนอกจากเขาจะมีภารกิจที่ยุ่งมากมายเขายังแบ่งเวลานะครับส่วนหนึ่งในการมาออกกำลังกายหรือว่าเข้ายิมด้วยนะครับผมช่วงนี้ครับโอ้โหเลยนะครับต้องเป็นต่อหน้าครับไปที่20ตารางกัน